เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปแล้วกันนะครับ Volkswagen แต่คนก็น่าจะจำกันฝังใจเลยทีเดียวแหละสัปดาห์หน้านะครับรถจากงาน Consumer Electric Shows ยังไม่จบนะครับติดตามกันได้ต่อกับรถ Ford GT ครับส่วนตอนนี้2พี่น้องลองรถของเราพร้อมอยู่แล้วครับกับ Volvo X490 ไปติดตามได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Levos สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตพี่น้องลองรถของเราในวันนี้นะคะมาพร้อมกับ SUV สุดหรูสัญชาติสวีเดนนะคะนี่เลย Volvo XC90 คันนี้นะคะโอ้โหมันน่าขับมากๆเลยพี่ปิ๊กนี่ถ้าพูดถึง Volvo ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นโปรเจกต์แรกนะตั้งแต่เขามีผู้ลงทุนรายใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ Volvo เนี่ยเขาตั้งใจทำพัฒนารถรุ่นนี้เลยนะเพื่อที่จะมากินส่วนแบ่งตลาด SUV ที่กำลังเติบโตอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญมันจะเป็นทิศทางที่เขาเน้นให้เห็นถึงว่าอนาคตของ Volvo ยุคนี้จะเป็นยังไงแล้วปุ๊กก็ว่านะดีไซน์ภายนอกคันนี้มันดูล้ำมากเลยอ่ะมันอารมณ์ประมาณแบบคอนเซ็ปต์คาร์เลยเนาะใช่เลยภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ใช้แนวคิดสแกนดิเนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปจะรู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นไม้แล้วก็มีความหรูหราด้วยแล้วก็นี่เลยเจ้าไฟหน้าเนี่ยเขาได้ไอเดียการออกแบบมาจากค้อนของเทพเจ้าทอส่วนภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาดีไซน์ได้หรูออกแบบได้ไม่แพ้รถยุโรป SUV ค่ายอื่นเลย Volvo XC90 คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล Common Rail 4สูบเรียง 2.0 ลิตรแล้วก็มี Twin Turbo ด้วยให้กำลังสูงสุด225แรงม้าที่ 4,250 รอบต่อนาทีแล้วก็ถ้าดูสมรรถนะผลอัตราเร่งทดสอบของเราเนี่ย0ถึง100คันนี้เนี่ยทำได้ภายในเวลา 8.7 วินาทีแล้วก็อัตราเร่งแซงเนี่ยที่ความเร็วประมาณปานกลางเนี่ยนะ60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 4.9 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ภายในเวลา6วินาทีเขามีระบบ Direct Injection แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่แต่ละสูบเลยนะแล้วก็คอยตรวจวัดเพื่อจ่ายน้ำมันเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละสูบแล้วก็ฉีดน้ำมันละเอียดเป็นฝอยนะถึง9ครั้งต่อการหมุนของรอบเครื่องยนต์1รอบเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่เราทดสอบเนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้หยุดได้ในระยะทางเพียง 41.1 เมตรเท่านั้นเองหรือถ้าเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 Gคือเพิ่งได้ยินว่า Volvo เนี่ยเขามีจุดเด่นทางด้านของความปลอดภัยใช่ไหมใช่เลยเคยได้ยินไหมทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เคยมันเป็นจุดเด่นของเขาตั้งแต่ในอดีตเลยนะจนถึงปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเขาก็เป็นคนคิดค้นตั้งแต่ปี1959นั่นน่ะระบบที่เรียกว่าตามคันหน้านะสมมติว่าเราวิ่งไฮเวย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมความเร็วของคันเราเนี่ยให้ตามคันหน้าคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าไปเราไปนี่ก็เพื่อลดตาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนอันที่2ก็คือเรื่องของเลนคีปปิ้งอันนี้พิเศษเลยเพราะว่าเวลาที่เราเผลอไม่เลี้ยวโค้งไปเนี่ยพวงมาลัยมันหมุนบังคับเข้าโค้งเองโดยอัตโนมัติก็แบบว่าลองเหมือนกันนะมันแบบมันหน่วงกลับมาให้เลยอ่ะเออแจ๋วมากเอออันนี้สำหรับใครเผลอหลับในไปชั่วขณะอันนี้มันก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็อีกอันที่พิเศษของเขาก็คือเวลาที่เลี้ยวโค้งเนี่ยแล้วมีรถสวนมาเนี่ยรถคันนี้เขามีระบบเบรกเองอัตโนมัติช่วยลดอุบัติเหตุได้ความปลอดภัยนี่ต้องเป็นเลิศแล้วพอเราขับทางโค้งเยอะๆอย่างนี้นะพี่ปิ๊กสิ่งที่พวกรู้สึกได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของช่วงล่างผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้ก่อนถนนนะนี่เลยปุ๊กช่วงล่างด้านหน้าของรถคันนี้นะเป็นดับเบิลวิชโบนส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเป็นทรานสเวิร์สลีฟสปริงซึ่งก็เป็นแผ่นสปริงเนี่ยวางขวางนะจุดยึดต่างๆเนี่ยมันให้จุดเด่นก็คือว่าทำให้พื้นที่นั่งตอนที่3เนี่ย มีพื้นที่เล็กรูมมากขึ้นเวลาที่เรานั่งแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็นั่งสบายขึ้นอ๋อไม่น่าละเคยไปนั่งข้างหลังเหมือนกันมีความรู้สึกว่ามันกว้างกว่าแต่ที่นั่งปกตินะที่พามาตรงนี้เลยเนี่ยก็อยากจะให้ลองโหมดนี้ออฟโรดลองเลยนะลองเลยนะกดเลยนะอุ้ยทำไมหน้าปัดมันเหลือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ระบบนี้ก็จะล็อกความเร็วไว้ที่40หมายถึงว่าเขายังทำงานอยู่
แต่ว่าถ้าวิ่งเกิน40เนี่ยระบบก็จะปรับสู่โหมดคอมฟอร์ตโดยอัตโนมัติอ๋อรู้สึกว่าเวลาลงเขามันหน่วงนิดนึงนะใช่เพราะระบบ Hill Descent มันเริ่มทำงานพอเรากดโหมดนี้เนี่ยก็มันก็จะควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็การตอบสนองของคันเร่งต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับสภาพถนนทุรกันดารนี่ในฐานะที่ขับมาทั้งวันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไหนลองเล่ามาให้ฟังหน่อยก็บุ้มมีความรู้สึกว่าถ้าขับทางเรียบนี่นะมันก็ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นนุ่มนวลแต่ว่ามันไม่ยวดราบจนเกินไปซึ่งบุ้มว่ามันก็คือสมกับที่เป็นแบบ SUV ระดับหรูนะแบบมาตรฐานสูงทีเดียวทีนี้พอมาถึงเรื่องของการขับในที่ทุรกันดารเนี่ยบุ้มก็ว่าไม่น่าเชื่อว่ารถหรูแบบนี้เนี่ยมันจะผ่านพวกอุปสรรคนี้ไปได้ก็มันก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าเขาทำได้ดีทีเดียวนะแล้วก็พูดว่าอีกเรื่องที่พูดชอบก็คือเรื่องของการเมคหน้าจอทัชสกรีนผมมีความรู้สึกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีถ้ามีทัชสกรีนแบบนี้การตอบสนองของปลายนิ้วเนี่ยมันจะดีเลย์นิดนึงแต่อันนี้มันเหมือน iPad เลยพี่ลองลองแตะดูจริงมันไวมากมันติดนิ้วใช่มันติดนิ้วแต่พี่ปิ๊งไม่ค่อยชอบเวลาที่จะปรับอะไรที่เป็นเมนูข้างในของมันนะคือมันต้องเข้าลึกเกินไปบางทีมันไม่ทันใจ อย่างเช่นการปรับแอร์เนี่ยหาอยู่ตั้งนานแต่ถ้าเราคุ้นชินกับมันแล้วน่าจะโอเคที่พี่ปิ๊งชอบเลยเนี่ยนะเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องของความปลอดภัยของ Volvoอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความอบอุ่นการออกแบบภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำได้ดีทีเดียวใช้วัสดุไม้วอลนัทเนี่ยให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนนั่งอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่บ้านนะแต่ว่าที่พี่ปิ๊กรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็คือไอ้เจ้าปุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่มที่สตาร์ทเครื่องนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับที่เราควบคุมคอนโทรลหลายๆอย่างใช่เดี๋ยวใครเผลอไปปรับปรับโหมดนู่นนี่นั่นแล้วมันก็น่ากดด้วยนะเพราะปุ่มมันดูสวยงาม